็มีความสุขกับท่านด้วยครับขอบคุณแทนน้องๆเพื่อนๆรายการทุกคนครับที่มาในวันนี้คำว่ามุทิตาจิตก็คือจิตอันมีความรู้สึกนึกคิดมีเยื่อใหญ่ที่มีพิธีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดช่วงเวลาขออนุญาตเพื่อนๆน้องๆในเวทีกลางครับได้ส่งความระลึกถึงแรงใจครับความปรารถนาดีมายังพี่ๆทั้ง3ท่านด้วยครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขครับผมอยากเรียนว่าช่วงชีวิตของพวกเราครับไม่ว่าพี่หรือผมหรือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีช่วงชีวิตที่มีความสําคัญอยู่ 3-4 ช่วงช่วงชีวิตช่วงนี้คือช่วงที่จะต้องเริ่มเป็นใหม่ในแบบที่เป็นอิสระมากที่สุดท่านจะรู้นะว่าทุกช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีภาวะกำหนดให้เราต้องทำนู่นทำนี่แต่ช่วงวัยเกษียณรีทายเมนต์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีความสุขแม้เราอาจจะยังไม่อยากให้มีก็ตามมันมีความสุขเพราะมันเป็นอิสระต่อทุกสิ่งทุกอย่างตัวตนชีวิตจิตใจของพี่ๆจะอยู่ที่พี่คนเดียวแล้วพี่จะไปไหนพี่จะทำอะไรมันเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเด็กก็ยังมีพ่อแม่ทำงานก็มีผู้เจ้าพระบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ตอนนี้พี่เป็นเจ้านายของตัวเองเต็มความภาคภูมิใจนะครับน้องๆครับวันนี้นะครับพี่ทั้ง3ท่านนะครับได้ทำงานตากตำมากว่า30ปีนะฮะทำงานน้อยใหญ่มาสำเร็จนะฮะหรือไม่สำเร็จแต่เป็นผลงานของพี่ทั้งสัตว์ทั้งสิ้นครับความภูมิใจพวกนี้นะเราควรต้องแสดงขอให้ท่านยืนขึ้นนะครับขอให้ท่านยืนขึ้นยืนขึ้นนะครับส่งแรงใจมาพี่ชนะก็ขออนุญาตครับท่านยืนท่านด้วยขอแสดงส่งแรงใจให้ท่านด้วยนะครับขอให้ท่านส่งแรงใจมาและปรบมือดังๆให้กับพี่ทั้ง3ท่านด้วยเป็นแรงใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราส่งไปให้ท่านได้แต่นะครับไม่มีวันหมดนะครับภาษาไทยบอกว่าความผูกพันไม่มีวันเกษียณเติมภาษาอังกฤษ free time but not expire นี่นะ free time แต่ไม่มีวันหมดอายุนะนะนี่คือแนวของเรานะครับขอให้พี่ๆทั้ง3ท่านนะครับมีความสุขในชีวิตเกษียณราชการนะครับพวกเราทุกคนคงยินดีต้อนรับเมื่อท่านมาพบเรานะครับนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราไปขอให้พี่ช่วยเหลือพี่ก็คงช่วยเหลือเราเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่รักษาคุณพี่แป๋วพี่ยิ้มบันนะครับแล้วก็พี่ท่านกศพิทยูนะฮะซึ่งวันนี้ที่ผมรู้จักทั้ง3ท่านเพราะผมตรวจเขตสิทธิ์และผมก็เป็นตรวจข้าวโพดกับท่านนะครับก็เลยรู้จักท่านรู้จักมานานแล้วล่ะฮะรู้จักกันมานานเพราะเราอยู่สปมานานแล้วนะฮะนะครับขอบคุณทุกท่านเชิญนั่งนะครับทั้งหมดเนี่ยที่แสดงออกนะครับทั้งที่ผมกล่าวนะครับเป็นความรู้สึกอย่างจริงใจที่มีต่อพี่ๆครับก็ขอให้พี่ได้มีความสนุกนะครับเหมือนที่เมื่อเช้าที่ผมบอกว่าเป็น Start Adventureเป็นการเริ่มต้นประจนภัยในอีกวัยหนึ่งที่พี่จะเป็นอะไรก็ได้พี่จะเป็นวันเดอร์วูแมนก็ได้พี่จะเป็นอินเดียน่าโจนก็ได้พี่จะเป็นคริสตี้สปูดก็ได้และแต่พี่เป็นครับเป็นได้ทุกอย่างแต่พวกผมยังเป็นไม่ได้ต้องเป็นลูกน้องพี่ดีตอนนี้พี่เป็นเจ้านายของตัวเองแล้วนะครับขอพี่มีความสุขแล้วขอให้ทุกท่านนะครับปรบมือให้กับพี่ครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้ตรวจก็จะให้เป็นผู้นำทีมในการมอบดอกไม้นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้พิเศษทุกท่านครับเรามีดอกไม้นะครับด้านข้างเวทีครับน้องๆครับ